ช่วงนี้หลายคนน่าจะได้ยินชื่อของวัคซีนโนวาแว็กซ์กันบ่อยขึ้นค่ะวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะคะว่าเจ้าวัคซีนโนวาแว็กซ์นี้ใช้เทคโนโลยีอะไรรวมไปถึงประสิทธิภาพเป็นอย่างไรบ้างค่ะสำหรับโนวาแว็กซ์นะคะเป็นหนึ่งในวัคซีนของโครงการโคแว็กซ์ที่กระจายสู่ประเทศรายได้น้อยและปานกลางมีผลการทดสอบระยะที่3ว่ามีประสิทธิภาพในการป้องกันโควิดได้สูงทางบริษัทไบโอเทคสหรัฐโนวาแว็กซ์เปิดเผยว่าวัคซีนโนวาแว็กซ์สามารถป้องกันโควิดสายพันธุ์ดั้งเดิมได้ถึง 96.4% ป้องกันสายพันธุ์อัลฟาหรือที่มาจากอังกฤษได้ถึง 86% ส่วนเดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียอยู่ระหว่างการวิจัยแต่ทางบริษัทเชื่อว่าสามารถป้องกันได้เช่นเดียวกันนายเกรกอรี่เกรนประธานฝ่ายค้นคว้าวิจัยของ Novavax เปิดเผยบอกว่าความพิเศษของ Novavax อยู่ที่วิธีการผลิตค่ะให้ดูกราฟิกนี้กันนะคะนักวิจัยใช้เทคโนโลยีโปรตีนเบสแทนที่จะใช้เชื้ออ่อนหรือเชื้อที่ตายแล้วโดยนักวิจัยเฉพาะโปรตีนใหม่ขึ้นมาเลยค่ะเลือกหนามของโควิดแล้วนำมาเพาะในเซลล์ผีเสื้อกลางคืนที่เลือกเซลล์ผีเสื้อกลางคืนเนี่ยเพราะว่ามีความคล้ายคลึงกับเซลล์ของมนุษย์ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือมีหนามจำนวนมากหลังจากนั้นก็จะนำมาผสมตัวกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วก็ฉีดเข้าสู่ร่างกายของมนุษย์ค่ะสำหรับจุดแข็งของ Novavax นะคะคือการเลือกใช้โปรตีนบริสุทธิ์เปรียบเหมือนอาหารสำเร็จรูปที่เข้าสู่ร่างกายโดยตรงมีประสิทธิภาพร่างกายของเราสามารถเข้าถึงสารได้ง่ายแล้วที่น่าสนใจก็คือการเลือกใช้หนามของโควิดในการทำวัคซีนค่ะทำให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายจดจำหนามของโควิดหมายความว่าเมื่อเชื้อเข้าสู่ร่างกายสังเกตได้ว่าภูมิคุ้มกันรูปตัววายนะคะจะทุ่มกำลังไปที่หนามเลยทำให้โควิดไม่สามารถเกาะติดกับเซลล์ของเราได้เมื่อหนามใช้งานไม่ได้โควิดก็จะมีความน่ากลัวน้อยลงไปค่ะข้อดีของ Novavax อีกข้อนึงก็คือเรื่องของการจัดเก็บค่ะสามารถจัดเก็บได้ที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสนั่นหมายถึงตู้เย็นทั่วไปก็สามารถจัดเก็บได้ที่สำคัญนักวิจัยสามารถเปลี่ยนชนิดโปรตีนเพื่อรองรับไวรัสกลายพันธุ์ที่อาจดื้อยาได้ค่ะพูดง่ายๆก็คือเราสามารถพัฒนาวัคซีนให้มีประสิทธิภาพเท่าทันกับเชื้อโควิดที่กลายพันธุ์คล้ายๆกับการพัฒนาชุดคำสั่งในคอมพิวเตอร์ของเราก็คือมีการอัปเกรดขึ้นไปได้นะคะอย่างไรก็ตามตัวเลขในเรื่องของประสิทธิภาพยังอยู่ในขั้นตอนของการทดสอบระยะที่3และ Novavax ก็ยังไม่ได้รับการอนุมัติใช้ฉุกเฉินจากทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะถ้าท่านไม่อยากพลาดการติดตามข่าวสารรวมถึงชมแบบสดๆนะคะสามารถติดตามได้ที่ Facebook TNN Live รวมถึงช่องทางอื่นๆในการติดตามนะคะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอข้างล่างนี้ละค่ะ